โอเคมาค่ะทุกคน Taboo and Euphemism บอกก่อนเลยว่าสองอันเนี่ยนะ There are two sides of the coin of the same coin ถ้ามี Taboo ก็ต้องมี Euphemism เพราะมี Taboo เนี่ยเลยมี Euphemism ถ้าไม่มี Taboo ก็ไม่เกิด Euphemism โอเคป่ะเนี่ยเขาบอกไว้ทีนี้อ่านนิดนึง Taboo เนี่ยสามารถเขียนแบบนี้ก็ได้นะทีนี้มาตรงนี้ย้อนมาเขาบอกว่าอะไรก็เนี่ยมันจะครอบคลุมแบบโอเค what are the unspeakable issues ทีนี้อะไรอ่ะที่มัน unspeakable ก็พวกที่ใช้ทาบูเนี่ยแหละอ้าวแล้ว how to make the unspeakable ที่ใช้ทาบูเนี่ย speakable ล่ะก็ต้องใช้ euphemism ถูกปะแล้วก็ what are the relationships between euphemism and culture ก็เดี๋ยวรู้คำตอบกันทีนี้มาดูรักษานิดนึงทาบูเป๊ะภาษาของเนี่ยหรอเกาะทองกันหรือเปล่านั่นแหละดูแปลว่าอะไรแปลว่า under prohibition ไง not allowed forbidden ทีนี้ตรงนี้เขาบอกว่าอะไรเพราะว่าในทั่วโลกเนี่ยแหละมันจะแบบ prohibit certain kinds of behavior certain categories of words ถูกปะแน่นอนมันจะต้องมี behavioral taboo ก่อนเนี่ยคือต้นเหตุของการจะมาเกิด verbal taboo โอเคปะก็คือนึกออกปะ behavioral taboo การกระทำมันก็ต้องแบบมองเห็นก่อนแบบจะได้ยินเสียงพูดออกมาอยู่แล้วอะเพราะฉะนั้นในสมัยแรกๆอะมันก็เริ่มจากการกระทำนี่แหละที่แบบอย่างเนี้ยต้องห้ามนะแก that is prohibited มันแตกต่างจาก norm แล้วก็แบบอยู่ไม่ควรทำซึ่งไปมาเรื่อยๆอีการกระทำเนี่ยส่วนหนึ่งใหญ่ๆของมันเลยอ่ะมาจากคำพูดถูกปะเฮ้ยอย่างนี้ไม่ควรพูดนะอย่างเงี้ยเป็นคำต้องห้ามนะเว้ยเขาก็เลยมีเทอมมาถัดจากเนี้ยอีกอ่ะคือ verbal taboo โอเคปะเพราะฉะนั้นมันก็ต้นกำเนิดมาจาก behavioral taboo นี่แหละverbal taboo คืออะไรก็ those the unspeakable ใช่ปะเช่นเรื่อง sex death bodily functions นั่นแหละทีนี้เขาก็มีเป็นตัวอย่างของภาษาอังกฤษใช่ป่ะก็อย่างเช่นคำพวกนี้ใช่ไหมเนี่ยอันนี้ก็ bodily function ถูกป่ะนี่ก็ bodily function นะอันนี้ sex โอเคแล้วก็เนี่ยมันก็จะมี terms แบบที่เป็น negative connotation ได้ด้วย garbage collector second hand use object ก็ข้ามไปเนาะเราอ่ะจะเน้นแบบภาษาไทยนึกออกปะเพราะมันเป็นไทยแรงเขานั่นแหละทีนี้เขาก็อธิบายค่ะกลัวเราไม่รู้ว่า denotation connotation คืออะไรก็นะตามนี้ทีนี้ที่บอกว่าเนี่ย negative connotation เนี่ยก็จำไปนิดนึงละกันว่าแบบมันเป็นทาบูเพราะว่ามันสามารถ connote แบบเนี่ย negatively ได้คำนั้นก็เลยเป็นทาบูดังนั้นมันก็ดูแบบไม่ใช่คำหยาบอะไรอย่างเงี้ยนะมันเกิดขึ้นอยู่กับ connotation ด้วยเนาะแล้วก็ต่อมาอาจารย์เขาเสริมนิดนึงแบบอย่างคำว่าเอาอย่างเงี้ยถ้าในไทย culture เนี่ยแป๊บนึงนะมันจะแปลว่า it's connotative meaning is death ถูกปะนกฮูกเนี่ย bad luck แต่ถ้าสำหรับ western culture มันจะแปลว่า wise ถูกปะนั่นแหละก็คือบวกกับลบเลยเพราะฉะนั้น culture นี่โคตรสำคัญเลยในเรื่องของตรงนี้taboo euphemism อะไรเงี้ยมันก็คอนโนตต่างกันถูกปะทีนี้ก็มีอันนี้อีกเขาก็ยกตัวอย่างเนาะ rose เนี่ย denotation ก็คือเป็นนั่นแหละดอกกุหลาบใช่ปะถ้าคอนโนตก็ relation love passionate ทีนี้มาดูในไทยบ้างดีกว่า taboo แน่นอนเอี้ยอวยนั่นแหละเอ็ดใช่ไหมนั่นแหละตามนี้สลัมยามพานโรง political incorrectness ใช่ปะเนี่ยเขาถือว่าเป็นทาบูด้วยนะก็คือไม่ควรพูดอาจารย์ก็ยกตัวอย่างเช่นเขาแบบจะให้ยามมาช่วยเข็นรถอะไรเงี้ยถ้าเกิดแบบเรียกว่ายามอย่างเงี้ยเขาไม่อยากจะมาช่วยหรอกก็ต้องเรียกว่าเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยอะไรประมาณนี้ถูกไหมเราต้องเรียนรู้ตรงนี้ไว้จะได้ใช้ถูกเนาะแล้วก็ต่อมาก็จะมีคำที่แบบ can be construed impolite แปดตัวคนป่วยผักตบชวาเอ้ามันยังไงอ่ะแกลองผวนคำสิแปดตัว
ขอโทษปัวแตกนะคนป่วยก็ควยปนโอเคป่ะใครที่แบบฟังแล้วแบบอย่างป่วยแตกอย่างเงี้ยคืออะไรไม่รู้ว่าคำหลังคืออะไรนี่หลังไมค์มาได้นะอย่างแก้มอย่างเงี้ยฉันว่าไม่เข้าใจแน่ๆเลยนะแล้วผักตบชวาตบเนี่ยก็คือ slap ถูกป่ะถือว่า impolite ก็ต้องใช้คำว่าผักสามหาวแทนส่วนผักบุ้งเนี่ยผวนค่ะพุ่งบักบักเป็นภาษาอีสานนะคะแปลว่าควยค่ะคือแบบต่อท้ายด้วยคำว่าขาเพื่อให้มันดูแบบสุภาพมากขึ้นนะเนาะโอเคมาต่อมา euphemism คืออะไรก็ good speech ใช่ป่ะเป็นรากศัพท์มันจะ Greek โอเคนะก็ euphemism เนี่ยเป็น alternative นะโอเคป่ะ to this preferred expression ก็คือต้องเลือกใช้เพื่อ avoid possible loss of face ถูกไหมจะมาอีกแล้วเรื่อง face เนี่ยก็ลองอ่านดูเนาะก็คือแบบ expression เนี่ยซึ่งเป็นแบบ taboo fearsome distasteful อะไรเงี้ย negative connotation คำพวกนั้นต่างๆก็แบบต้องใช้ euphemism นี่แหละแทนโอเคนะอย่างเช่นภาษาอังกฤษอีกแล้วก็เนี่ยตามนี้ก็ต้องใช้คำพวกนี้แทน die kick the bucket แล้วก็เนี่ยตามนี้เนาะใครใช้วะเนี่ยคำพวกนี้โอเคแล้วก็เนี่ย euphemism เอาภาษาไทยดีกว่ายามก็ต้องใช้พนักงานรักษาความปลอดภัยแทนพานโรงอะไรเงี้ยเจ้าหน้าที่ฝ่ายสถานที่เอาจริงๆฉันไม่เคยใช้เลยว่ะหลังจากนี้ก็จะพยายามใช้มากขึ้นแล้วกันสินบนสินน้ำใจค่าน้ำร้อนน้ำชานะแปดตัวอย่างเงี้ยป่วยแปดต้องใช้คำว่า4คู่แทนคนป่วยต้องใช้ผู้ป่วยผู้ชายสามเนาะก็จำเป็นตัวอย่างไปสอบในข้อสอบนะทีนี้มาดูนี่ดีกว่า strategies for creating euphemisms ก็คือพวก euphemism เขาใช้วิธีอะไรบ้างใช่ปะก็จะมีทั้งหมดปะนะ13อย่างเนาะอาจารย์ก็ไม่ได้ย้ำนะว่าแบบต้องท่องให้ได้อะไรเงี้ยแต่ก็ลองดูไปนะverbal play ใช่ปะobscene riddles อย่างเงี้ยพวกอะไรบลา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 ก็คืออะไรพวกเนี้ยเดี๋ยวเขาจะมีอธิบายหลังจากนี้นะตอนนี้อาจจะยังงงแต่ฉันจะพูดแบบเกินๆให้ก่อนก็คืออะไรแล้วก็มันคำที่มันให้ทายอ่ะมันทำให้เรานึกคำตอบเป็นแบบอวัยวะเพศบ้างแหละเป็นอะไรบ้างแหละทั้งที่ความจริงคำตอบจริงๆอ่ะมันไม่ใช่หรอกแต่ก็นะมันทำให้นึกถึงตรงนั้นด้วยซึ่งแบบการถามอะไรอย่างเงี้ยอาจจะแบบทำให้พูดนึกถึงตรงนั้นและการที่เราไปนึกถึงตรงนั้นนะจากอะไรเนี่ยมันดีกว่าเรามันดีกว่าคนที่พูดอะไรแบบพูดคำนั้นตรงๆอ่ะเช่นคำตอบคือแบบที่เราคิดคือหีอย่างเงี้ยก็ดีกว่าคนถามแบบพูดว่าหีใช่ป่ะเขาก็ใช้คำว่าอะไรมีขนหรือโอ้ยน่าเกลียดนะสุดขั้วโอเคข้ามต่อมาเมตาฟอร์อาวุธอย่างเงี้ยแทนควยใช่ไหมทำการบ้านเซ็กส์ใช่ป่ะหรือสามเหลี่ยมทองคำอย่างเงี้ยดีกว่าพูดคำนั้นน่ะเข้าใจป่ะแกก็ใช้คำนี้แทนสามเหลี่ยมทองคำนะเหนื่อยใจว่ะฉันจะโดนเลยพอร์ตไหมเนี่ยโอเคมาต่อ remodeling อันที่สามแล้วนะก็คืออะไรคือคำผวนใช่ป่ะอย่างที่บอกสับลี้หวนก็สับล้วนหีใช่ป่ะถอยห่างทางหีเนี่ยฉันขออภัยโทษต่อพระอรหันต์ฉันทำเพื่อการศึกษานะคะอย่าเอาหูหนีอย่าเอาหีหนูพูดดังเลยแม่อยู่ห้องข้างๆเคอร์คัมlocution หรอมันคืออะไรวะคืออะไรอ่ะ I'm only human after all the use of many words where fewer would do แค่ saying it girls room toilet criminal sexual assault right.แล้วก็ acronyms ใช่ป่ะคืออะไรก็ตัวอักษรตัวแรกของคำ
ใช่ไหมอย่างเช่นจะพูด situation normal or fucked up อย่างเงี้ยก็ใช้ S N A F U ใช่ปะ abbreviation ก็ได้สำหรับ the bitch a bitch S O B แทนต่อมา omission ใช่ปะก็จะมี2แบบก็คือ full omission กับ quasi omission ใช่ปะถ้า full ก็เนี่ยเห็นปะเราก็เดาว่าfuck หรือเปล่านะshit หรืออะไรอย่างงี้ต่อมา quasi omission มันก็เหมือนจะ omit ใช่ปะอย่างเช่นแบบเวลาพูดก็แบบ I need to go to ทำท่าจุดๆหรืออันนั้นไม่ใช่อาจจะทำท่าชี้ไปที่ห้องน้ำอะไรอย่างเงี้ยนึกออกปะถ้าเกิดพูดออกมาจะกลายเป็นทาบูได้ต่อมา one for one substitution ก็อย่างเช่นbottom แทน as casket ใช่ป่ะ coffin แล้วก็ต่อมา metonymy he is in me go to bed อะไรเงี้ยไปกดทุกเก็ตก่อนนะsynecdoche ใช่ก็อย่างเช่นพูดว่า spend a penny แทน go to the lavatory ใช่ป่ะ part forwhole synecdoche they're all for specific he is in me นี่แบบ general ใช่ป่ะ specific ก็แบบ go to bed ซึ่งทั้งคู่เนี่ยก็แทนเนี่ยแหละต่อมา hurriedly flight to glory ใช่ป่ะ10 days under statement sleep อย่างเงี้ยแทนคำว่า die ใช่ป่ะloaning words ก็ตามนี้ต่อมา pragmatic strategies อันนี้มาแล้ว Thai riddles ที่ฉันบอกนะ obscene Thai riddles อะไรเอ่ยก็จะมีทั้งหมด6แบบนะคะไม่ต้องท่องนะแต่พยายามรู้ไว้ว่าแบบแต่ละแบบมันเป็นยังไงใช่ป่ะถ้าเกิด cognitive cognitive ambiguity ใช่ป่ะก็คือแบบ there are two things which have a shared concept ก็เนี่ย sometimes is called conceptual ambiguity ใช่ป่ะเอาดูตัวอย่างเลยก็คืออันเนี้ยอะไรเอ่ยอ่ะมันจะบอก feature ออกมาถูกป่ะก็อ่ะดูนี่ไปคู่กันเลยนะอะไรเอ่ยอ่ะตรงนี้คือ feature ใช่ป่ะก็คือเข้าก็ร้องออกก็ร้องพอเข้าลึกๆมีน้ำด้วยทีนี้เกิดมาแล้วค่ะพอได้ยินฟีเจอร์อย่างนี้สองคอนเซปต์เกิดขึ้นมาในหัวเราใช่ปะเพราะอะไรเพราะคอนเซปต์เนี้ยก็มีฟีเจอร์นี้คอนเซปต์นี้ก็มีฟีเจอร์นี้มันเลยทำให้เราอะนึกถึงได้สองอย่างเลยไงนึกออกปะทีนี้คอนเซปต์แรกที่เรานึกมองโลกในแง่ดีก่อนก็คือไม่ได้นึกอะไรทะลึ่งใช่ปะนึกถึงชีวิตกรรมไงเข้าก็ร้องออกก็ร้องใช่ปะพอลึกๆ ก็มีน้ำด้วยแต่ถ้าเกิดแบบอีกแง่นึงอะเนาะก็ได้เป็นอวัยวะเพศเหมือนกันถูกปะต่อมา linguistic ambiguity คล้ายๆกันเลยก็คือพอเราได้ยินประโยคนึงใช่ปะทำให้เรานึกถึง2สิ่งนึกถึงได้2แง่นะคะขึ้นอยู่กับตัวเราว่าเป็นคนยังไงนะคะแต่ทีนี้ประเด็นคือมันจะต่างกันตรงที่อันเนี้ยไม่มีฟีเจอร์ไม่มีลักษณะหนึ่งที่ทำให้เรานึกถึงว่าอันเนี้ยมันคืออันนี้นี่หว่าหรือกับอันนี้ก็คืออันนี้ได้นี่หว่าไม่ใช่อันนั้นนะแต่เป็นเพราะอีประโยคเนี่ยมันเป็นภาษากำกวมก็คือแบบพูดแล้วแบบสามารถนึกถึงได้หลายอย่างอะเช่นคำว่าทำให้ตาแข็งตาเนี่ยได้ทั้ง I ก็ได้ใช่ป่ะหรือ grandfather ก็ได้ทีนี้คำถามเนี่ยมันมาจากคำถามก็คือกาแฟกับยายเหมือนกันตรงไหนใช่ป่ะบางคนก็บอกว่าคำตอบคือทำให้ตาแข็งแหละแต่ทีนี้คำว่าทำให้ตาแข็งอ่ะก็คือแบบกาแฟมันทำให้ตาแข็งทำให้ตื่นใช่ป่ะหรือว่าถ้าเกิดคิดอีกแง่นึงก็คือทำให้นั่นแหละตาควยแข็งนะเนาะโอเคโอ้ยฉันรู้สึกแย่มากอะแต่แบบขอรีบผ่านค่ะต่อมา explanation of metathesis ก็คือคำผวนถูกปะอันนี้คืออะไรขวดตำรวยใช่ปะก็พูดอย่างแทนที่จะพูดว่าควยตำรวจต่อมา violation of salience คืออะไรก็คือ actionเนี่ย violation ใช่ป่ะ of silence ก็คือ most
noticeable part ก็คือแบบพูดยกไอ้ที่แบบ noticeable part มาพูดอ่ะมาเป็นอะไรเอ่ยอ่ะเช่นอะไรเอ่ยของผู้ชายเนี่ยติดกายมาแต่เกิดใช่ป่ะสั้นบ้างยาวบ้างผู้หญิงก็ต้องใช้หลังแต่งงานด้วยฉันนึกถึง last name เลยค่ะฉันไม่ได้นึกถึงอย่างอื่นนะคะหลอกตัวเองมากนั่นแหละก็คือแบบมันก็จะคล้ายๆเดิมอะเนาะแต่ว่าอันเนี้ยให้นึกไว้ละกันว่ามันเป็นแบบอะไรที่ more particular ใช่ป่ะแบบว่าคือถ้าอันก่อนเนี่ยมันมีคำว่าผู้หญิงหรือแบบเป็นอะไรที่ไม่ได้ทั่วไปขนาดเนี้ยอันเนี้ยมันแค่แบบนึกออกปะชิวิงกัมมันไม่ได้แบบเป็นอะไรที่เจาะจงขนาดนั้นไม่เหมือนแบบคุยอย่างเงี้ยอันนั้นคือแบบพอเราเห็นคำว่าผู้ชายติดตัวมาตั้งแต่เกิดอย่างเงี้ยมันแบบมันนึกถึงเลยอ่ะนึกออกปะแต่แบบอันนี้มันจะแบบกว้างกว่าฉันขอโทษนะที่แบบพูดคำหยาบนั่นแหละโอเคปะต่อมา violation of accessibility hierarchy ใช่ปะอันนี้เหมือนยากนะมี CICD ความจริงไม่มีอะไรเลยนะแกก็แค่รู้ว่าโอเคมันมี CI กับ CD โอเคปะ CI ก็คือที่ต้องพึ่ง context ต้องเอ้ยไม่ใช่ขอโทษ CI ก็คือที่ไม่ต้องใช้ context ไม่ต้องใช้ context ใช่ปะส่วน CD เนี่ยก็คือต้องใช้ context เข้านะจำอย่างนี้ก่อนนะแล้วทีนี้ไม่ต้องใช้คอนเท็กซ์ใช่ป่ะคอนเท็กซ์independent คือยังไงก็คือ always come to mind when a particular category is invoked ก็คือพอได้ยินปุ๊บนึกถึงอันนี้ก่อนเลยก็คือแบบ come to mind เลยถูกป่ะอย่างเช่น smells for example your skunk ถูกป่ะwhile aspect of CD อย่างเงี้ยจะต้องใช้คอนเท็กซ์ลองดูตัวอย่างนะโอเคอันนี้เขาบอกนิดนึงก็คือ CI เนี่ยก็จะแบบ more accessible ถูกป่ะแน่นอน more accessible เพราะอะไรก็ไม่ต้องใช้ context มันคำ to the mind เลยอะเช่นหออะไรเอ่ยค่ะขึ้นต้นหอหีบมีสระอีผู้หญิงใช้สำหรับปัสสาวะอะไรขึ้นมาในหัวห้องน้ำสตรีเราไม่น่าใช่ก็หีถูกป่ะพอได้ยินอย่างนี้เนี่ยมันคือ CI หีเนี่ยส่วน CD อะก็คือห้องน้ำก็คือคำตอบจริงๆก็คือห้องน้ำสตรีถูกปะซึ่งแบบต้องใช้คอนเท็กซ์ต้องอาจจะแบบต้องคิดหน่อยด้วยอะไรเงี้ยมันไม่ได้คำสุดหมายเลยเพราะฉะนั้นมันมีทั้ง CI และ CD แค่ปะนี่ก็เหมือนกันเลยคอไรขึ้นต้นด้วยคอลงท้ายด้วยยอมีวอแวนอยู่ตรงกลางยาวๆด้วยมันสั้นยาวสั้นบ้างยาวบ้างวะมีขนน้อยน่าเกลียดสุดสามารถนั่นแหละโอเคนะอันนี้คือ CI นี่คือ CD โอเคต่อมาสุดท้ายค่ะ exploitation of parallelism อันนี้เนี่ยบอกตามตรงเลยก็ไม่ค่อยจะเข้าใจเหมือนกันนะแต่ที่ฉันจำอ่ะก็คือเหมือนกับแบบมันยังคงความ parallel อยู่ใช่ปะยังคงอะไรที่มันแบบเหมือนเดิมอยู่อ่ะเนี่ย remain in the same syntax ที่semantic pragmatic อะไรเงี้ยคือunless there's pressure to change to the alternative ก็คือเหมือนกับแบบอย่างอันเนี้ยเห็นปะคำถามเนี่ยมีคำว่าหมาอยู่ใช่ปะหมาอะไรอยู่บนท้องฟ้าคำตอบมันก็ไม่พ้นคำว่าหมาเหมือนเดิมอ่ะหมานางฝอยผวนคำก็คือหมอยนางฟ้าใช่ปะมันก็คือยังแบบเป็นอะไรที่ยังมีคงความเดิมอยู่อ่ะแบบยังไงดีวะม้าอยู่บนฟ้าม้านั่งฝอยคือจะนึกออกปะมันแบบมีคำว่าม้าเหมือนกันแล้วก็แบบสันโอ้ยไม่รู้ว่ามันทำอะไรกันอ่ะให้ไปจนเดิดแล้วก็อันต่อจากนี้ก็คืออาจารย์ไม่ได้สอนแล้วก็เขาก็บอกให้อ่านเองเข้าใจก็จะไม่พูดถึงแล้วกันโอเคนะแล้วก็ไปอ่านกัน